หลังจากจำวันร่างกายเราจะฟื้นคืนตัวกินกับธรรมชาติอะไรก็ได้บอกว่าอย่างเดียวให้ได้กินน้ำน้ำก็ตั้งชีวิตได้ควายก่อไม่ได้อะควายจะมีไหมที่ตัวจะกินปลาดิบเหรอมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีโอ้มันคือตัวนั้นคือทรมานร่างกายนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนาวเย็นน่าจะยังรอดอยู่แต่ว่าอยู่ตัวไหนไม่รู้น่าจะอยู่ตัวคนเดียวหรือมีสหายคอยช่วยเหลือตัวนี้ลุงไม่กล้าตอบเพราะว่าเราไม่รู้เหตุการณ์หนึ่งเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมา20กว่าวันมาอาศัยอยู่เทือกเขาบรรทัดแล้วเกิดการปะทะกันเมื่อเกือบอาทิตย์นึงแล้วเนี่ย ในมุมมองที่เป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนเนี่ยอยู่ป่าอยู่เขาบนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยครับมองว่าเสียแป้งสถานการณ์จนถึงขนาดเนี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะรอดแต่ถ้าลุงคิดว่านะถ้าไม่บาดเจ็บลุงคิดว่าน่าจะรอดน่าจะรอดน่าจะรอดก็ว่าน่าจะรอดเพราะว่าอย่าลืมนะเราแตกกับคนอื่นว่าเราหลงป่าเนี่ยสามวันแรกที่เราหิวมากที่เราแทบเดินไม่ไหวแต่หลังจากสามวันร่างกายเราจะฟื้นคืนตัวมันกินกับธรรมชาตินั่นโดยธรรมชาติของมนุษย์เราถ้าสามารถอะไรก็ได้บอกว่าอย่างเดียวให้ได้กินน้ำน้ำก็ตั้งชีวิตได้ได้แม้ไม่มีข้าวตกไม่มีข้าวแต่หลังจากนั้นมาพอร่างกายฟื้นตัวทุกอย่างที่กินได้กินหมดเลยคือแปลว่าถ้าผมเข้าใจก็คือ3วันแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดทรมานที่สุดคือวันที่3นะวันที่1เริ่มวันที่2เริ่มแต่วันที่3หนักมันการอิ่วยของก็ว่าอยากอาหารแต่หลังจากนั้นมามันจะคืนตัวคืนกลับตามเดิมลักษณะภูมิประเทศในเขาบรรทัดที่คุณลุงเคยเดินลาดตระเวนและเอาตัวรอดจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมันน่ากลัวมั้ยครับคุณลุงบนเขาบรรทัดถ้าตามลุงนะลุงไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยใช่ทำไมครับเพราะว่ามันถ้าเราดูพื้นที่นะมันจะรับจรสลับจรใช่แต่ถ้าเราเข้าใจพื้นที่เข้าใจสภาพพื้นที่ที่อยู่อ่ะคือมันไม่น่าจะกลัวนะเพราะว่ามันจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้เป็นยังไงครับสภาพภูมิคือยังไงที่เราอยู่คือตัวนั้นคือปัญหาอย่างเดียวคือถ้าสมมติว่าแตกหลงแบบนั้นน่ะสมมติเสียแป้งนะที่กลัวที่สุดที่มันโอ้ยลำบากคือที่ไม่มีผ้าอมเห็นบอกว่าไปกางเกงขาสั้นแล้วก็ถอดเสื้อนั่นแหละที่เก่าแบบนั้นว่ะแต่ถ้าเราไม่มีผ้าอมมันคือตัวนั้นคือทรมานร่างกายนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนาวเย็นอากาศบนเทือกอากาศเป็นตัวเก่าเพราะว่าในบ้านตราดนั่นคือมันเป็นพื้นที่เมืองปิดของอากาศเห็นไหมพอมืดกว่านี้เราก็ปิดและตรงกว่าบ้านตราบ้านตราใกล้ๆจุดปะทะตรงนั้นใช่ในบ้านตราทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอยู่หลุบอุบเก่าไงลักษณะเป็นเหมือนแอ่งกระทะแอ่งกระทะอ๋อครับถ้าพอเป็นเหมือนเพิ่มพอขวนมืดนิดเดียวก็ต้องคว้าปิดแล้วหอก็บินไม่ได้เห็นไหมมันเตียงกับภูเขาอ่ะและเส้นทางหลบหนีสมมติจากบ้านตระที่มันใกล้ๆจุดปะทะเนี่ยครับคุณลุงการหลบหนีในมุมมองของคุณลุงประสบการณ์คุณลุงเนี่ยมองว่าเสียแป้งเขาจะหลบหนีไปตรงไหนแล้วมันมีกระท่อมมีขนำตรงไหนบ้างครับคุณลุงที่เราเคยสำรวจตรงนั้นลุงเพราะว่าช่วงที่เก่าคนก็ไปอยู่เยอะนะลุงไม่เคยไปนะเพราะว่าลุงอยู่แต่ไม่ยังไม่มีคนยังไม่มีคนก็ไปอยู่เส้นทางมันจะเป็นยังไงครับถ้าคือมันก็เส้นทางมีตลอดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพัทลุงไม่ว่าจะเป็นตรังหรือตะตูนหรือว่าที่ไอ้ที่ออกว่าไอ้น้ำในที่ใกล้ลุงปอที่ก็บอกนะมันออกได้ทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าเส้นทางไกลไหมที่บางคนว่าทริปเดิน2วัน3วันน่ะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงก็จะจากบ้านตราไปตะโบดตอนนั้นก็เดินประมาณ6-7ชั่วโมงถึงเลยว่ะแต่ที่ลุงเดินนะแต่ถ้าเดินเสือแป้งลุงไม่รู้นะจริงๆแล้วมันไม่ไกลเกินนะนี่มันจากนี้เลยจากนี้ไปตราก็เดินหัวเช้าก็ไม่ทันเที่ยงถึงแล้วก็ประมาณ4-5ชั่วโมงดีห้าชั่วโมงอ่ะมันไม่ไกลเกินนะและตรงจุดที่เราอยู่นะครับไปบ้านตราไกลไหมฮะก็ถึงนี้ก็ถ้าเดินก็ประมาณลุงประเมินว่าประมาณ5ชั่วโมงจากตรงนี้จากนี้ไปใช่
ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ระหว่างแต่ว่าแต่เราต้องรู้เส้นทางเดินด้วยต้องรู้เส้นทางจุดรู้เส้นทางเดินด้วยลักษณะเส้นทางมันจะเป็นยังไงครับคุณลุงถ้าจากตรงเนี้ยไปที่เราอยู่กันเนี่ยถ้าเดินตามที่ลุงเดินนะเพราะว่าเราไม่ได้ปีนเขานะเราไม่ได้ขึ้นที่ลาดจันนะเพราะเราไปในช่องที่สามารถเดินสบายก็ว่าในอุบเขาต่ำๆที่สามารถเดินได้นะครับคือมันเป็นพื้นที่ดีว่ามันไม่ต้องปีนป่ายเยอะนะมันแค่เป็นลำตาลน้ำแต่น้ำที่ไหลอยู่นะมันเดินได้กว่านะเราไม่ต้องปีนที่ลาดจันนะตอนนี้บนเขามันเหมือนเริ่มมีฝนตกลงมามีน้ำป่ามันจะใช้ชีวิตยากขึ้นไหมครับคุณลุงในน้ำป่าไม่แน่นอนเพราะว่าต้นน้ำขุ่นก็กินไม่ได้นะกินไม่ได้ต้นน้ำขุ่นเป็นอุปสรรคไหมอันตรายนะใช่กินไม่ได้ฝนตกตลอดเลยเชื่อเขาบรรทัดก็ประมาณ 70% นะที่ฝนตกรอดยากไหมอันนี้มันก็ถ้าตามลุงนะตอบยากนะตอบยากตอบยากนะแต่ถ้าตามลุงอีกว่ามันยังอยู่ในป่าไหมลุงก็ยังไม่รู้แล้วตอนคุณลุงเป็นคอมมิวนิสต์นะพูดตรงๆเอาตัวรอดยังไงที่เจอทั้งสภาพอากาศที่มันเลวร้ายฝนตกหนาวก็หนาวหลบหนีเจ้าหน้าที่อีกเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไงมีอะไรครับมีเสื้อผ้ามีกล้องนุ่งอมครบเพราะว่าตัวนั้นไม่ปิ้งอ่างจากตัวเรานะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่ทุกอย่างตัวนั้นเราได้ติดตัวไปมีของครบครบแต่กรณีอ่ะถ้าเปรียบเทียบสมมติคุณลุงสมัยก่อนกับเสียแป้งตอนเนี้ยไม่เหมือนกันการเอาตัวรอดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน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 เพราะว่ายุทธวิธีก็ไม่มีเพราะเราก็ว่าพระคำนิดคือก็ต้องผ่านการฝึกลักษณะการทหารนั่นคือวิธีเอาตัวรอดแต่ตัวนี้ไม่ได้ฝึกนะแม้จากนั้นการตื่นตัวแบบนี้คือตื่นระหว่างการพอเจอเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้ระหว่างเสือแป้งกับความนิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าบักความนิดคือมีประสบการณ์ดักคุณลุงเอาตัวรอดยังไงคืออย่าลืมนะเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาเราหลบยังไงตอนนั้นโหในป่านี้จะกลัวอะไรหรอกต้นไม้เยอะต้นไม้เป็นหลวงปู่ทวดที่บังเราไม่ต้องใช้รูปพระหรอกนะต้นไม้เยอะแต่เราต้องเข้าใจว่าเราจับวิถีได้ว่าเขายิงจากตัวไหนเขายิงจากมุมไหนกว้างไหนเราต้องจับไม่ได้ต้องรู้ต้องรู้ทิศทางของการกระสุนด้วยรู้ทิศทางกระสุนด้วยกระสุนมากว้างไหนไม่ใช่ว่ากระสุนมากว้างนี้เราจะวิ่งสวนกับกระสุนมันไม่ใช่เราต้องออกหาออกนอกนะแต่ตัวมันยิงไปกว้างเนี้ยเราไปกว่านี้ไม่ได้เราต้องออกร้ายกว่าพรางตัวยังไงครับกลางคืนกลางค่ำกลางคืนนอนตรงไหนเพราะเราไม่ได้ท้องปล้องปางตัวเพราะว่ามีที่นอนสบายเป็นยังไงคุณลุงเพราะว่ามุงกลางกะตีเรียบร้อยที่นอนเป็นขนำครับใช่มันขนำเล็กๆมุงกลางกะตีนะที่ลุงอยู่อ่ะมีเครื่องปั้นไก่กว่ามีเครื่องปั้นไก่ด้วยมันไม่เลยน่ากลัวชาวบ้านเหรอครับไม่มีชาวบ้านปรากฏนี้ทั้งหมดเลยนักรบทั้งหมดเลยนักรบทั้งหมดเลยนักรบทั้งหมดเลยไม่มีชาวบ้านเจ้าบ้านเข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่กล้าเข้าไปไหมครับเจ้าที่ลุงอยู่ยังไม่กล้าเข้าพอเข้าไปก็เป็นอันตรายใช่เพราะว่าก่อนจะถึงลุงมันต้องโดนด้านนอกนี่ก่อนมีหลายหลายขั้นตอนหลายชั้นที่กว่าจะถึงลุงตอนนั้นคุณลุงพกอาวุธเยอะไหมก็คนเดียวก็บอกเดียวหน่อยมันเป็นอะไรเยอะล่ะพกอะไรมั่งก็ลุงหรือเอสเกตอนนั้นพกเอสเกโอ้โหกระสุนนี่เต็มเลยไหมครับกระสุนก็ไม่เยอะก็ประมาณทั้งหมดต้องปิดที่บอกก็ประมาณ5แม็กไม่กระตินได้ปะทะกันไหมตอนนั้นลุงไม่เคยไม่เคยไม่เคยยิงใส่กันไม่เคยยิงใส่กันเคยหลบกระสุนเคยหลบแต่ไม่เคยยิงไม่เคยโดนแบบนั้นเสียแป้งต่างจากคุณลุงเพราะคุณลุงเนี่ยมีอุปกรณ์ครบครบแต่เสียแป้งเหมือนที่ข้อมูลก็คือตัวเปล่าเลยตัวเปล่านั่นคือตัวลำบากแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าชีวิตการหากินมันก็ไม่เหมือนกับลำธารมีปงมีปลามันแล้วจะเอากินได้ไงอ่ะกวยก่อไม่ได้อ่ะกวยจะมีไหมที่ตัวจะกินปลาดิบเหรอมันเป็นไปไม่ได้จะกินหยวกอะไรก็แล้วแต่ในป่ามีมีดไหมไม่มีนั่นคือลำบากแต่ในมุมของคุณลุงลึกๆบอกว่าน่าจะยังรอดอยู่น่าจะยังรอดอยู่แต่ว่าอยู่ตัวไหนไม่รู้น่าจะอยู่ตัวคนเดียวหรือมีสหายคอยช่วยเหลืออยู่ตัวนี้ลุงไม่กล้าตอบเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์นะถ้าตอบว่าอยู่คนเดียวด้วยสองคนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าการตอบทุกอย่างเราต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานโทษนะครับคุณลุงแขน
ที่ผมสังเกตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณลุงก็ช่วงที่เป็นนักรบอยู่เทือกเขาบรรทัดครับโดนระเบิด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 จากเจ้าหน้าที่หรือจากของเราเองมันเกิดอะไรเหตุการณ์มันเกิดทุกอย่างคือมันไม่นอนนะทุกอย่างมันเกิดได้แต่เบอร์คือกับว่าทุกอย่างตอนนั้นคือเราเปรียบว่ามันกับเสือเมื่อโดนก็มันก็กัดใครโดนก็กัดคือตอนนั้นประกอบระเบิดอยู่ใช่แล้วมันเกิดระเบิดขึ้นเกิดระเบิดแล้วตอนนั้นอยู่ในป่าในเขาทำแผลอะไรยังไงก็รักษาในป่าเลยใช้อะไรครับคุณหมอโอ้มีแพทย์ใหญ่เหมือนกันนะอ๋อมีหมอด้วยมีหมอที่อยู่ในป่านะถ้าไม่เข้าหัวนี่ไม่ตายนะเพราะทุกวันนี้อยู่กรุงเทพนะนายแพทย์อ่ะเพราะว่านักศึกษาที่เป็นแพทย์จากกรุงเทพนั่นแหละที่มาอยู่กับในป่าสุดท้ายอยากให้สถานการณ์เนี้ยมันจบลงยังไงเสียแป้งลุงอยากให้จบเร็วๆนะเพราะว่ามันมีปัญหากับเจ้าบ้านนะเพราะว่าเจ้าบ้านนี่คือการทำมาหากินนี่ลำบากมากนี่เหมือนลุงที่เนี้ยในกว่างนี้ก็เข้าไปไม่ได้เพราะเจ้าที่อยู่เพราะเจ้าที่ก็อยู่ผิดยามก็ลำบากนะไปไม่ได้เลยตอนนี้นั่นแหละคือทุกต่างห้ามเพราะว่าไม่ได้ตัดยางมันก็ไม่รู้ไกลเป็นไกลมันก็กลัวจังร้องกวายนะถ้าสมมติกวายนู้นลงมากวายนู้นเราก็ต้องกลัวเดี๋ยวก็บอกว่าเราตรงกุ๊บอีกไปเรื่องหนึ่งแต่กวางนี้ก็ต้องกลัวนี่คือปัญหาเรื่องชาวบ้านมันมีประเด็นว่าเหมือนเสียแป้งอันนี้เป็นกระแสข่าวนะคุณลุงว่าเหมือนลงมาขอข้าวชาวบ้านมีกระแสว่าลงมาจากเนี่ยถ้ำภูผาเพชรแถวบ้านราวปาเนี่ยได้ยินกระแสข่าวนี้ไหมยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินกังวลไหมครับว่ามาอยู่ใกล้ๆในพื้นที่จังหวัดสตูลบ้านเราแล้วเนี่ยก็ยังไม่กังวลทีนี้ยังไม่กังวลเพราะว่ามันยังไม่ได้ลงมาตัวนี้หลุดตัวอื่นนะตัวนั้นลงไม่ในมุมมองของลุงว่าเสียแป้งน่าจะหนีไปลงทางไหนมากกว่ามีแนวคิดไหมที่เราอยู่ตัวนี้ลุงยังไม่มีคำตอบยังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะมันไปได้หลายต่างแต่สุดท้ายเนี่ยอยากให้มันจบเร็วๆให้จบเร็วๆนะครับมาจับไปหรือจับตายครับถามตรงอันนี้มันอยู่ที่ตัวของมันอยู่ที่ตัดสินใจของมันถ้ามันไม่ต่อสู้ยอมดำเนินมันก็รอดชีวิตแต่ถ้ามันสู้นั่นคือต้องจับตายอย่างแน่นอนนะนั่นคือเป็นแบบนั้น